มาแต่หลายครั้งแล้วยะเรามาไปนั่งตัดลากเจือบเซ็ตเลยว่ะเบรคขอนิดนึงตัดในดินเลยใช่ไหมฮะครับมันจะไม่ฉาดดินแล้วนะครับเนี่ยเวลาปลูกปีแรกๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในดินฮะแต่พอเราเอาเศษก็จะอยู่ในดินว่าพอเราเอาเศษวัชพืชพวกแกบหรือพวกเคเลื่อยอย่างเงี้ยครับใส่ลงไปในโคนอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ลำต้นของต้นขาเนี่ยเป็นสีแดงแล้วก็หัวก็จะขาวนี่จะไปล้างใช่ไหมโอเคได้แล้วครับโอเคนะไปล้างครับครับครับหลังจากเราขุดออกมาจากต้นแล้วนะครับเราก็โอเคใส่กระถางแล้วก็ล้างอย่างนี้ครับต่อจากเศษดินเศษผงหรือเศษวัชพืชเราหมกไว้ในโคนนะครับมันก็ออกมาแล้วก็แต่งให้สวยอีกนิดเอาเลยครับครับก็ถึงขั้นตอนเนี้ยก็ตัดรากออกนะครับแล้วก็แต่งเพื่อความครับเว้ยแต่หนาฝนไม่ดีวันๆเนี่ยดูเนาะคนหมาเขาเดินมาทายน้ำกันพี่แต่ผียากคอพี่ก็คอยได้เป็นชั่วโมงเนี้ยแต่ถ้าผีไม่คอยพี่ถอยล้างกลับแล้วถอยรถจะผ่านปะหุยปูตะวันเอาพ่อไปด้วยไอ้เนาะเอาพ่อไปด้วยหลงเข้ากบหัวเราไปทำให้ดักอดตายนะมึงว่าเดี๋ยวให้เขาถอยล้างไปนะแล้วให้ถอยล้างกลับอ่ะทั้งคืนด้วยทั้งไงจะตายจะทำให้มันสวยนี่ยังไม่ได้เก่าเลยวะไหนนี่จานจริงเนาะคนถูกบรรจารรอด้วยง่ายยกอ่ะจานทำต่างหายเป็นคนละหาแล้วอ่ะขอเขาลุมบนซ่าจันเนี่ยถือเราดูบู๊งอ่ะดูเนี่ยลูกก่อนนั่นแหละจะยกอ่ะจำใช้กันได้เราไม่เบียดเบียนเราไม่เบียดเบียนเขาไม่ไปแต่คนยังเมืองก็ปุ๋ยดีหน่อยหายากตายผู้ฆ่าลงไปประมาณ4ไร่แล้วนะ4ไร่4ไร่ขุดหมุนเวียนได้ทุกวันนะครับมีก้องจิ้มแต่คนบ้านเราเบื่อได้ล่างๆแทบกลวงกลวงเรื่องไปไหมอ่ะเรื่องทีก็เนี่ยคำวันนึงไปแทนทีเรื่องหยางยังรวมก็ยังรวมช่วงดูชื่อวันนี้จริงวันที่8เป็นต้นไปเนี่ยเป็นทางเดือดออกอากาศเหมือนไรบอกนะจะเด็ดปล่อยดูมั้งเตรียมกระถางออกแล้วเขาก็มีคนบรรยายของบ้านที่นี่อยู่กันกี่ครัวเรือนคะแล้วมีกี่ไร่คะค่ะเขาไม่เก็บเตียงแล้วนะโอเคนะเดี๋ยวกินข้าวนี้ช่วยมันกินแกงให้ไอ้โก้กินกันต่างแล้วคือว่ามันได้ปีจำดำเงียบย้ายทำไงคนเดียวอ่ะส่วนแก้วมังกรแล้วก็ม้าแก้วมังกรก็ตายหมดลูกชายเขาก็บอกว่าไอ้น้องอ่ะเขาก็บอกว่าแม่เดี๋ยวเราเอาแก้วมังกรออกเนาะปลูกวัวคากันเพื่อจะเป็นอาชีพเสริมได้ก็บอกให้น้องว่าอ่ะลองท้ายที่แล้วเขาก็เอาเงินแม่ไปหารถมาท้ายแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเวลาวันไหนไปทำสวนอื่นมีสระด้วย
แล้วก็กลับมาเขาก็เอามาขุดไว้ให้เช้าๆแล้วเราก็ช่วยเขาทำเอ็ดงานอื่นทำมาเขาไม่ค่อยจะไหวริมหลบๆสวนของเราตั้งไงว่างก็ให้ก็เอาวัวข้าเนี่ยไปปลูกแล้วประมาณ7เดือนเท่านาแล้งก็รดน้ำใส่ปุ๋ยเท่านามันซ้าก็เอาแก้ปมาใส่ซื้อแก้ประมาณเที่ยวละ 5,300 บาท3,000 5,300 ต่อ1เที่ยวแล้วเราก็เอาแก้บเนี่ยไปเอาปุ๋ยไปโรยๆแล้วเอาแก้บมกมาทายมันจะผ่านมาได้ปลาลงมาอ๋อแล้วคนที่ทนเขาวิ่งออกมาเป็นลมตามวันนั่นได้ปะอย่างเขาก็ทำเกษตรกันอยู่แล้วครับแล้วบางคนก็มีที่วางไร่สองไร่อย่างเงี้ยครับเอาไปปลูกอะไรก็มันค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะครับมันก็เลยว่าเราก็คิดหาพืชที่ว่าลงปลูกแล้วสามารถพืชอายุสั้นคือว่าสามารถเก็บผลผลิตได้เร็วเนี่ยครับก็คือก็เลยว่านำหัวขาเนี่ยมาปลูกกันนะครับแล้วก็พวกขาเนี่ยตั้งแต่เริ่มลงหลุมเนี่ยจนกระทั่งถึงสามารถขุดหน่อขายได้แบบนี้ครับแต่อายุแค่ประมาณ7เดือนก็สามารถขุดได้แล้วครับส่วนเรื่องผลผลิตเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็แทบไม่ต้องทำอะไรมันเลยก็คือว่าเราก็อาศัยน้ำฝนนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยมันบ้างอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ต้องทำอะไรเลยครับก็คือว่าถ้ายิงหน้าฝนเนี่ยหัวค่อนข้างจะเยอะเราก็ขุดขายได้เยอะแต่ช่วงหน้าฝนเนี่ยราคามันก็คือว่าค่อนข้างจะถูกนิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่ถูกเกินไปนะครับจะประมาณอยู่ที่25บาทขั้นต่ำก็ประมาณ20บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งเนี่ยเราก็ต้องรดน้ำมานิดนึงนะครับอย่างเช่น7วันครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปุ๋ยก็เราก็ใส่ตามปกตินะครับปุ๋ยอินทรีย์บ้างปุ๋ยเคมีบ้างนะครับส่วนเรื่องราคาช่วงหน้าแล้งเนี่ยประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเนี่ยมันก็ราคาจะค่อนข้างดีครับจะตกอยู่ที่ประมาณ50บาทต่อ1กิโลนะครับถ้าเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยก็จะอยู่ที่30บาทนะครับก็ถือว่าอยู่ได้วันที่1ของเดือนเนี่ยแล้วก็ขุดทยอยไปเรื่อยๆจนกระทั่งประมาณวันที่15เนี่ยก็คือว่าจะหมดงวดก็หมายถึงว่าเราเริ่มขุดตั้งแต่กอแรกตั้งแต่วันที่1เนี่ยจนทั้งถึงวันที่15ของเดือนเนี่ยเราก็จะขุดที่กอสุดท้ายนะครับพอเริ่มพอหมดที่กอสุดท้ายปุ๊บกอแรกที่เราเริ่มขุดตั้งแต่วันที่1อ่ะมันก็จะเริ่มมีหัวอีกแล้วคือว่าผลผลิตก็จะออกเป็นเรื่อยๆอย่างเงี้ยสามารถหมุนเวียนขุดได้ทุกวันอย่างเงี้ยครับเท่ากับว่าใน1ปีเนี่ยเราสามารถขุดได้ทุกวันเลย365วัน